ขอเปลี่ยนนะครับจากที่เราจะโยนดอกไม้เนี่ยเราก็จะมีของขวัญพิเศษให้มอบให้กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่นัทเขาเนี่ยมีความผูกพันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเขาร่วมตกกับนัทมาทั้งตลอดเวลาวันนี้นัทก็เลยมีของขวัญมาให้เพื่อนคนนี้ครับขอขอบคุณตั๊กนะครับที่คอยเพื่อนได้มีความสุขแล้วในวันแต่งงานวันนี้ก็ฝากแตงโมดูแลแต่งด้วยนะคะรักกันนานๆมีความสุขนะค่ะขอบคุณค่ะสุขกันมาแล้วก็เขาอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดไม่ว่าเราจะมีปัญหาหรือเราจะมีความสุขก็อยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณเขาแล้วก็หวังจะส่งต่อความรักดีๆให้เพื่อนเช่นกันค่ะ